เป็นผู้ชายห้ามร้องไห้เป็นผู้ชายห้ามแต่งหน้าคุณอาจจะดูไม่แมนจากสังคมภายนอกแต่ไม่แมนแล้วไงอ่ะผมว่าผู้ชายในอุดมคติผู้ชายแบบนั้นเรียกว่าเตตอนครับฮะสำหรับผมนะอันหนึ่งเคยต้องมีความเป็นผู้นำเป็นสุภาพบุรุษต้องเสียสละต้องทำงานเก่งหาเงินเก่งต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นช้างเท้าหน้าฉันนั่นแหละผมคิดเลยปกป้องผู้หญิงได้ใช่เมื่อกี้พูดอะไรไปบ้างนะผมก่อนเลยก็ได้ไหมถ้าให้ตัวเองก็น่าจะประมาณ5หรือ6นี่แหละเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวสำหรับผมก็6แล้วกันครับการอยู่ร่วมกันในสังคมการให้เกียรติคนอื่นผมคิดว่าผมมีแต่ว่าจะเป็นผู้นำครอบครัวเป็นผู้นำในแบบที่สังคมต้องการอาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้ทำไมอ่ะเอาพี่ก่อนก็ได้ผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปกำหนดด้วยแค่เพศได้ว่าคนคนนี้จะต้องเข้มแข็งหรืออ่อนแอมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนเราควรจะพัฒนาจิตใจตัวเองให้เข้มแข็งแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยจะอ่อนแอไม่ได้อะไรเขาอาจจะเจออะไรที่ไม่เหมือนเราก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้มแข็งหรืออ่อนแอได้เหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้ผมว่าการร้องไห้มันก็เป็นการซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองอันนั้นเป็นความกล้าอย่างนึงว่าไม่ผิดถ้าเขามั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าเออเขาสามารถแบบร้องไห้ออกมาได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอายหรืออะไรเลยผมว่านั้นก็แมนออกไม่ครับมีแต่คนอ่อนแอเท่านั้นครับที่อยากจะปิดบังข้อบกพร่องในจิตใจตัวเองโดยการทำตัวกลางกดคนอื่นให้ตัวเองดูอยู่เหนือกว่ากลับกันมันทำให้คุณดูไม่แมนเลยแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนในแก๊งอ่ะไปแกล้งคนอื่นแล้วเราอยู่เฉยๆถ้าเราสนิท กับเพื่อนคนนั้นจริงๆผมแนะนำให้เราพูดว่ามึงไม่ควรทำสิ่งนั้นมันไม่เท่ผมอยากให้50 50แล้วกันผมก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็สามารถทำงานบ้านได้เป็นพ่อบ้านได้นะแต่ก็มีคนอยู่แต่บ้านออกไปทำอะไรหลายๆอย่างก็ได้แต่ก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% ว่าแบบไม่ทำไม่ได้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะผมว่ามันเป็นเรื่องของการตกลงกันมันก็เป็นความเต็มใจของเขามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฟิกว่าคนนี้ต้องอยู่บ้านมันขึ้นอยู่โอกาสความสามารถของแต่ละคนมันต้องช่วยเหลือกันอยู่อย่างไม่เอารัดเอาเปรียบกันเราใช้ชีวิตคู่ไงให้มีความสุขคือนี่อันนี้ขอยอมรับเลยว่าตอนเราวัยรุ่นแบบพ่อบอกว่าเออไปจีบหญิงเลยเดี๋ยวพ่อให้เป็นสปอนเซอร์ให้สรุปว่าเห็นด้วยไหมพูดไม่ครับผมไม่จำเป็นก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันถือว่าผู้ชายสามารถเจ้าชู้ได้เหมือนว่าในการทำแบบเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงทำจะดูแย่กว่าคนเราจะเจ้าชู้มันอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายผิดหรือถูกเท่ากันนะผมว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นว่าผู้ชายถ้าเป็นเสือผู้หญิงจะดูเท่กว่าหรือแบดกว่าหรือว่ายังไงถ้าสมมติผมมีลูกสาวผมก็ไม่สอนให้ลูกเรียบแบบเรียบร้อยหรือเป็นนุ่มสตรีผมแค่รู้สึกว่าให้เขาใช้ชีวิตให้มีความสุขให้อยู่ให้เป็นนะครับเขาต้องรู้ทุกอย่างแต่เขาสามารถเลือกว่าอันไหนดีหรืออันไหนไม่ดีเราจะไม่ตีกรอบลูกไม่จำเป็นแล้วว่าผู้หญิงผู้ชายต้องใส่ของเพศเพศนั้นให้เราเอาอยู่ก็พอผู้ชายตัวใหญ่จะไปเอาส้นสูงอยู่มันก็เอาไม่อยู่มันคือเรื่องของเอาอยู่เท่านั้นเลยเอาให้ตัวเองรอดจะเป็นของผู้หญิงผู้ชายถ้าตัวเองใส่แล้วรอดมันก็คือรอดครับมันดูดีมันเหมาะสมกับเราผมว่าใส่ไปเลยไม่จำเป็นต้องมาแคร์ในกายยูนิเซ็กซ์มีเยอะแยะไปแล้วก็ผู้หญิงใส่ในกายใหญ่ๆได้หรือเปล่าใส่ได้ยุคนี้เป็นยุคที่สนุกนะใช่มีอะไรให้ลองหลายๆอย่างเนี่ยเราเล่นดีวายใช่ป่ะคนก็จะมองเราว่าเราแบบเป็นเหมือนในซีรีส์คนก็จะมาทักแบบพี่ชอบแบบผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรผมก็รู้สึกว่างั้นอย่าให้แบบเรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยมาจำกัดการใช้ชีวิตของเราอะอะไรที่มีความสุขก็ทำไปเถอะครับมันก็ต้องใช้คนรุ่นเรานี่แหละที่คุยกันด้วยเหตุผลเคารพซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ผมเชื่อว่าต่อไปถ้าคนรุ่นใหม่อ่ะเขาถูกปลูกฝังมาในแบบที่ถูกต้องในเรื่องความเท่าเทียมมากขึ้นอ่ะค่อยๆปลูกฝังกันไปเรื่อยๆผมว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปแล้วดีขึ้นในวันหน้าแน่นอนครับ